สวัสดีค่ะพบกับ Let's Go วันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านไฟชั่วคามนะคะมาตามสัญญานะคะที่เคยบอกว่าเดี๋ยวหน้าร้อนจะนำมาชมปราสาทไฟชั่วคามนะคะแต่ก่อนอื่นเลยกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะอันนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารนะคะทุกคนวันนี้จะมากินเมนูปลาที่เห็นพวกเราดื่มเบียร์กันบ่อยๆนี่เป็นเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแยกไม่ออกใช่ไหมล่ะดูเมนูสิน่ากินหรือเปล่าอันนี้คือปลาในแม่น้ำมายนะคะเมนูปลาทอดเมนูนี้นะคะก็จะมีเฉพาะในช่วงหน้าร้อนนะคะไม่ได้มีทั้งปีนะนะคะแถวนี้คือปลูกดอกไม้กันสวยมากนะคะดูบ้านหลังนี้สิสวยสวยดอกไม้องุ่นนะคะทุกคนองุ่นช่วงหน้าร้อนนะคะที่นี่สวยจริงๆค่ะเราเดินเข้าที่ประตูด้านข้างของปราสาทกันนะคะสวัสดีค่ะเรากลับมาอีกรอบวันนี้เรากลับมาอีกรอบนะคะกับปราสาทไฟเชื่อคำนะคะคราวที่แล้วเรามาเมื่อใกล้เวลาจะปิดนะคะวันนี้มีโอกาสเราก็เลยมาอีกรอบค่ะเพื่อมาเก็บภาพสวยๆให้ทุกคนได้ชมกันนะคะไปชมกันเลยค่ะปราสาทไฟชั่วคามนะคะสร้างขึ้นในปีค.ศ.นะคะ1680ถึง1682นะคะแล้วก็ได้มีการขยายใหญ่ขึ้นนะคะในปี1753ค่ะปราสาทไฟชั่วคามในอดีตนะคะเป็นพระราชวังฤดูร้อนนะคะของเจ้าชายบิชอปนะคะแห่งเมืองวูสบูร์กนะคะต่อมาก็ได้ตกเป็นของกษัตริย์แห่งแคว้นบาวาเรียนะคะมีสวนที่กว้างใหญ่นะคะสไตล์ร็อกโคโค
ปัจจุบันนะคะด้านในจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะพวกเราก็ไม่เคยเข้าไปเหมือนกันนะคะพิพิธภัณฑ์ก็จะเปิดให้เยี่ยมชมเฉพาะในช่วงฤดูร้อนนะคะช่วงเดือนเมษาถึง15ตุลาคมค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะไม่เคยรู้นะคะว่าที่นี่มีปราสาทด้วยนะคะเพราะมันอยู่ใกล้ตัวเมืองนิดเดียวเองนะคะที่นี่ก็จะปลูกดอกไม้นะคะสวยงามไม่แพ้ที่ปราสาทเรสซิเดนซ์ในวอสเบิร์กเลยค่ะดอกไม้น่าคุ้นๆเหมือนที่เมืองไทยเลยเนาะดอกบานชื่นเองต้นไม้ที่นี่สิคะทุกคนต้นใหญ่มากๆเลยค่ะเรามานั่งพักเหนื่อยกันก่อนนะคะสวนกว้างมากสวนใหญ่มากนะคะดูสิเดินเป็นเขาวงกตเลยหลงแล้วจะหากันเจอไหมคะเนี่ยตรงนี้จะมีการปลูกพืชผักสวนครัวนะคะเห็นไหมคะมีพริกด้วยน่าจะเป็นพริกขี้หนูนะต้นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นผักของเยอรมันนี่แหละค่ะใบสีแดงๆและก้านสีแดงๆเนี่ยเคลคาร์โรเตอันนี้อันนี้เป็นถั่วมีผักทุกอย่างเลยนี่แครอทนะคะแครอทน่าจะยังไม่ลงหัวนี่คือกะหล่ำปีม่วงนะคะอากาศร้อนไปหน่อยสำหรับกะหล่ำปีนี่ชื่อมังโกลนะคะอันนี้กะหล่ำปีขาวเรดิชนะคะเห็นไหมกำลังเป็นหัวเล็กๆนี่ฟักทองนะคะดอกฟักทองเห็นไหมเนี่ยอันนี้ต้นแอปเปิลกำลังเป็นลูกเต็มเลยทั้งสวนเลยค่ะต้นแอปเปิลทั้งสวนเลยเรามาดูลูกกันเห็นปลาไหมคะทุกคนปลานี้ชื่อปลาคราฟเฟนนะคะชื่อเหมือนกันแต่ว่าคนละอย่างกับปลาคาร์ฟนะของญี่ปุ่นนะอันนี้กินได้นะคะอร่อยมากปลาคาร์ฟเป็นว่ายเร็วมากเลยครีบด้านบนนะคะเวลาว่ายน้ำนะเหมือนปลาฉลามเลยอ่ะ
ดูพื้นที่ของสวนนะคะกว้างใหญ่มากตอนนี้เขาเปิดน้ำพุทุกอย่างเลยที่นี่ร่มรื่นอากาศดีมากๆนะคะเหมาะสำหรับครอบครัวแล้วก็เด็กๆมากเลยค่ะความใหญ่โตของต้นไม้นะคะไม่บอกก็รู้ว่าอายุกี่ปีแล้วเนี่ยหลายสิบปีเลยนะคะตรงนี้มีอุโมงค์ต้นไม้นะคะสวยมากๆเลยนะคะอันนี้สวยมากเลยนะคะหน้าต่างที่ศาลานี้นะคะเหมือนเป็นกระจกเลยค่ะมองตรงนี้จะมองเห็นวิวปราสาทนะคะสวยงามเลยค่ะหมู่บ้านนี้นะคะคนก็จะมาเที่ยวกันเยอะมากนะดูสิดูสภาพตอนนี้ทำคนไอติมอีกแล้วกินไอติมอีกแล้วันนี้เราลาไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายบาย